ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23ทุกวันนะคะกินได้ก็กินเนี่ยนานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ก็เช่นกันค่ะนานามีเคล็ดลับงานครัวเกี่ยวกับเรื่องถั่วมาฝากกันหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเยอะแยะไปหมดเลยปัจจุบันเนี่ยร้านถั่ว5สีเกิดขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะในตลาดนัดไปจนถึงในห้างสรรพสินค้าหลายคนก็อยากรู้ว่าโอ๊ยเจ้าถั่ว5สีเนี่ยมีสรรพคุณยังไงบ้างแล้วมันดียังไงทำไมเขาถึงนิยมกินกันจังถั่ว5สีที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วขาวสรรพคุณหลักๆเนี่ยนะคะจำง่ายๆเลยถั่วเขียวบำรุงตับถั่วดำบำรุงไตถั่วแดงบำรุงหัวใจถั่วเหลืองบำรุงม้ามแล้วก็ถั่วขาวบำรุงปอดหลายคนบอกว่าถั่ว5สีเนี่ยนอกเหนือจากจะมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายแล้วข้อดีอีกข้อนึงของเขาก็คือทำให้อิ่มท้องและที่สำคัญสามารถลดความอ้วนได้ด้วยเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยนิยมเอาถั่วขาวไปทำกับข้าวเพราะบอกว่ากินถั่วขาวเสร็จแล้วจะอิ่มนานถูกต้องเพราะว่าเจ้าถั่วทั้งหมดตรงหน้าพวกเราเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งเจ้าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยอิ่มได้นานขึ้นนั่นเองขั้นตอนแรกการทำถั่วให้อร่อยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าทำยังไงให้ถั่วของเราสุกนุ่มภายในเวลาอันสั้นค่ะหลังจากซื้อถั่วมาแล้วเราก็ต้องล้างถั่วก่อนเวลาล้างเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามีเม็ดไหนลอยขึ้นมาหรือมีกรวดมีอะไรหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะเวลาเราซื้อถั่วเนี่ยเขาจะบรรจุในภาชนะปิดสนิทมาอยู่แล้วการที่จะมีกรวดมีทรายปนมาเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆเลยแต่เอาเป็นว่าเราก็ต้องล้างเขาให้สะอาดก่อนหลังจากล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเราจะได้ถั่วแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาถั่วแดงมาทำให้ดูเวลาต้มถั่วถ้าอยากให้ต้มถั่วเสร็จแล้วไม่ใช้เวลานานมันมีเคล็ดลับไม่กี่เคล็ดลับคุณผู้ชมขั้นตอนแรกเราต้องแช่น้ำก่อนแช่จนกระทั่งถั่วของเราเนี่ยพองขึ้นมาถ้าเกิดเป็นไปได้แล้วคุณมีเวลาคุณก็ใช้น้ำธรรมดาแช่ลงไปในถั่วข้ามคืนก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดอุ๊ยไม่อยากเสียเวลาหรือมีเวลาจำกัดเนี่ยนะคะแนะนำให้เอาน้ำร้อนๆเลยอ่ะคุณผู้ชมหลังจากล้างถั่วแล้วใส่ลงไปแช่เขาไว้แบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะจนกระทั่งน้ำของเราเนี่ยเย็นสนิทเราก็จะเอาถั่วของเราเนี่ยนะคะเอาน้ำออกแล้วก็ไปต้มขั้นตอนนี้จะทำให้ถั่วของเราเนี่ยนะคะใช้เวลาในการต้มน้อยลงคุณผู้ชมจะเห็นว่าหลังจากที่เราใส่น้ำร้อนลงไปแล้วเนี่ยจะมีถั่วที่ลอยขึ้นมาไอ้เจ้าชิ้นที่ลอยขึ้นมาตักทิ้งนะคะเพราะว่าเขาเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งเอาไว้1ชั่วโมงจากนั้นเอาน้ำทิ้งแล้วก็ไปต้มจนกระทั่งสุกเวลาต้มถั่วเนี่ยนะคะหลายคนก็บอกว่าใส่เบกกิ้งโซดาลงไปก็จะช่วยให้ถั่วนุ่มเร็วขึ้นหรือบางคนก็นิยมเอาช้อนเนี่ยแหละค่ะใส่ลงไปต้มถั่วด้วยเพราะช้อนเนี่ยจะช่วยกระจายความร้อนในหม้อทำให้ถั่วของเราเนี่ยระอุไวยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากแช่ถั่วในน้ำเรียบร้อยต้มถั่วจนสุกแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาถั่วต้มของเราแต่ละชนิดมาทำน้ำถั่ว5สีกันค่ะวันนี้เรามีถั่วดำใช่ไหมคะต้มสุกแล้วถั่วดำจะนุ่มแบบนี้ใส่ลงไปจากนั้นตามด้วยถั่วเหลืองนะคะผู้หญิงหลายๆคนจะชอบดื่มน้ำถั่วเหลืองเพราะเขาบอกว่าน้ำถั่วเหลืองทำให้ผิวสวยถั่วขาวถั่วเขียวถั่วแดงน้ำต้มสุกนะคะแล้วก็น้ำผึ้งวันนี้เลือกใช้น้ำตาลจากธรรมชาติปิดฝาค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบ
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูมันฝรั่งบดราดซอสเกรวี่ใส่มันฝรั่งบดสำเร็จรูปตราโลโบกับน้ำร้อนลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วตักมันฝรั่งบดที่ได้แต่ใส่ภาชนะเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่ซอสเกรวี่พร้อมปรุงตราโลโบกับน้ำร้อนลงในภาชนะคนให้เข้ากันตักซอสราดบนมันฝรั่งบดที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานแค่มีมันฝรั่งบดสำเร็จรูปและซอสเกรวี่พร้อมปรุงราโลโบซองนี้ซองเดียวก็พร้อมอร่อยได้แล้วล่ะค่ะมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุยช่ายกระจกมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มพริกดองจิ๊กโชใส่จิ๊กโชซีอิ๊วขาวและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแว่นลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำกุยช่ายกระจกใส่กุยช่ายลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและเบกกิ้งโซดาขยับด้วยมือเบาๆพักไว้เทน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่กุยช่ายผัดจนกุยช่ายสุกแล้วปิดไฟวางแผ่นเมี่ยงเวียดนามลงในภาชนะตักไส้กุยช่ายที่พักไว้จากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมจัดใส่ภาชนะทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันรามรกตโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มพริกดองจิ๊กโชว์แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลายครั้งเวลาต้มน้ำถั่ว5สีเสร็จแล้วเอามาปั่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสัดส่วนของถั่วกับน้ำควรจะกะเป็นสัดส่วนแบบไหนสำหรับนานานะคุณผู้ชมง่ายที่สุดเลยจะถั่วกี่ชนิดก็ตามตีเป็น1ก้อนก็ตีเป็นถั่ว1ส่วนน้ำ4ส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสัดส่วนของเราเนี่ยก็ปรับลดได้เพราะว่าบางทีเราต้มถั่วสุกมากสุกน้อยก็อาจจะใช้น้ำมากน้ำน้อยตามลงไปตามสัดส่วนของเราวันนี้เรามีถั่วดำใช่ไหมคะต้มสุกแล้วถั่วดำจะนุ่มแบบนี้ใส่ลงไปจากนั้นตามด้วยถั่วเหลืองนะคะผู้หญิงหลายๆคนจะชอบดื่มน้ำถั่วเหลืองเพราะเขาบอกว่าน้ำถั่วเหลืองทำให้ผิวสวยอ่ะถั่วขาวถั่วเขียวหลายครั้งอะเคล็ดลับเวลาต้มถั่วเขียวถ้าอยากให้ถั่วเขียวของเรามีกลิ่นหอมส่วนตัวนานาจะเอาถั่วเขียวหลังจากล้างแล้วเนี่ยนะคะเอาไปคั่วก่อนพอคั่วเสร็จแล้วเนี่ยถั่วเขียวของเราจะมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นน้ำต้มสุกนะคะแล้วก็น้ำผึ้งวันนี้เลือกใช้น้ำตาลจากธรรมชาติใส่มากใส่น้อยตามชอบเลยปิดฝาค่ะเลือกความละเอียดตามชอบแต่ถ้าเกิดสมมติปั่นออกมาเสร็จแล้วเนื้อเขาข้นมากเกินไปสามารถเติมน้ำต้มสุกได้นะคะจากนั้นใส่แก้วสำหรับเสิร์ฟได้เลยเจ้าน้ำถั่ว5สีเนี่ยด้วยความที่ถั่วสุกแล้วน้ำก็สุกแล้วความจริงแล้วเก็บได้ค่ะในตู้เย็น3วันแต่เป็นไปได้ก็อยากให้รับประทานวันต่อวันค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านานามีอีกหนึ่งเมนูมาฝากค่ะเป็นเมนูชื่อเกี๊ยวต้มยำเย็นตาโฟไข่ตุ๋นค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคืออยากจะบอกว่านี่เป็นหม้อไฟที่อลังการมากๆนะเราจะมีเครื่องที่เราใส่ลงไปเกี๊ยวกุ้งของเราเกี๊ยวกุ้งต้มยำแล้วก็พวกเครื่องที่เรากินกับเย็นตาโฟในหม้อของเราอันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นปลาและนี่คือกล้วยที่บ้านเราเรียกคือกล้วยคือลูกชิ้นปลาเป็นเส้นใช่ไหมหั่นเป็นเส้นหนาหน่อย
็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันก่อนไปร้านขายสุกี้แล้วก็ชาบูชื่อดังคุณผู้ชมเห็นลูกเต้าเถียงกันกระจองงองเนี่ยอีกคนนึงจะกินน้ำใสอีกคนจะกินน้ำข้นอู้น่าสงสารคุณแม่จังเลยนั่งปวดหัววันนี้คุณไม่ต้องปวดหัวแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีหม้อชาบูแบบชนิดแบ่ง2ฝั่งได้หมดปัญหาเลยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวิธีการทำน้ำชาบู2สีมาฝากคุณผู้ชมรับรองรับประทานกันแล้วสามัคคีไม่ตีกันเคล็ดลับในการต้มน้ำชาบูให้น่ารับประทานอันดับแรกเลยถ้าจะทำชาบูทานเองเราควรเลือกหม้อชาบูที่มีความแข็งแรงทนทานเก็บไว้ใช้ได้นานๆอย่างหม้อชาบูขนาด26เซนติเมตร2ช่องเอ็กซ์ตร้าฝาแก้วตราหัวมะลายที่ผลิตจากสแตนเลสสตีลอย่างดีฝาแก้วโปร่งใสมองเห็นอาหารด้านในและมีช่องแบ่งถึง2ช่องเชื่อมต่อช่องแบ่งด้วยเลเซอร์ไม่ต้องกลัวการรั่วซึมและไร้สารตะกั่วใช้ได้กับทุกหัวเตาเหมาะมากๆไม่ว่าจะเป็นชาบูต้มยำน้ำข้นหรือน้ำใสแค่นี้ก็จะได้ชาบูที่หอมชวนรับประทานแล้วล่ะครับสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook สีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูของเราวันนี้ชื่อว่าเกี๊ยวต้มยำเย็นตาโฟไข่ตุ๋นค่ะคุณผู้ชมหลายๆครั้งเวลาทำไข่ตุ๋นทานก็รู้สึกว่าโอ๊ยไข่ตุ๋นอีกแล้วไข่ตุ๋นอีกแล้วแต่วันนี้ไข่ตุ๋นของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าไข่ตุ๋นของคุณเนี่ยนะจะมีน้ำเย็นตาโฟอร่อยอร่อยที่สำคัญเจ้าน้ำเย็นตาโฟกับเกี๊ยวกุ้งต้มยำหมูเด้งเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะขั้นตอนการทำเกี๊ยวกุ้งต้มยำของเราเนี่ยนะคะเราใช้นี่เลยเครื่องต้มยำตราโลโบค่ะใส่ลงไปในหมูเด้งของเราที่เราเลือกใช้เป็นเครื่องต้มยำตราโลโบแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าพวกเครื่องเทศทั้งหมดเนี่ยเขาละเอียดมาหมดละเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยใส่ลงไปในหมูเด้งเนี่ยค่ะเราจะไม่เจอตะไคร้ไม่เจอใบมะกรูดเลยแต่ว่ามันจะอัดแน่นไปด้วยรสชาติที่เรียกได้ว่าอร่อยสุดๆบรรจุหีบห่อแบบนี้มาสะอาดมากเราใช้เขาประมาณครึ่งซองเองค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะขยี้ส่วนผสมเขาให้เข้ากันต้องให้มั่นใจนะว่าเครื่องต้มยำของเราเนี่ยกระจายตัวให้ทั่วจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะมาห่อไส้เกี๊ยวกันอันนี้เป็นกุ้งนะคะเราปอกเปลือกทั้งหมดแล้วแล้วเราเหลือหางเอาไว้เพราะว่าเวลาเราห่อเนี่ยเราจะให้เหลือหางแลบออกมาแผ่นแป้งเกี๊ยวนะคะหยิบวางแบบนี้จากนั้นตักส่วนผสมหมูเด้งต้มยำของเราลงไปประมาณช้อนเล็กๆช้อนหนึ่งอย่าใส่เยอะเพราะถ้าใส่เยอะลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะส่วนผสมเขาจะปลิ้นแล้วก็ทำให้ห่อออกมาแล้วไม่สวยนะจากนั้นเราซีลขอบเขาเอานิ้วแตะน้ำแผ่นแป้งเกี๊ยวเนี่ยค่ะหลังจะโดนน้ำแล้วเขาจะเหมือนมีกาวอันนี้คือจำเป็นจริงๆว่าต้องมิดนะคะกดเขาลงไปแบบนี้เอาละค่ะหลังจากที่เราห่อเกี๊ยวกุ้งของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเอาเกี๊ยวกุ้งของเรามาลวกในน้ำร้อนหรือน้ำเดือดนั่นเองวันนี้นาเลือกใช้หม้อหุงต้มไวทะลักขนาด22เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะหม้อแบบนี้กระจายความร้อนดีมีติดบ้านไว้นะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่สังเกตง่ายๆค่ะว่าสุกแล้วคือเกี๊ยวของเราลอยนั่นเองน้ำเดือดแบบนี้แล้วใส่เกี๊ยวของเราลงไปเลยค่ะด้วยความที่เกี๊ยวของเรามีกุ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำต้องเดือดมากๆนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้เกี๊ยวกุ้งของเราลอยขึ้นมาแล้วสำหรับนานะเวลาทำเมนูพวกนี้มักจะปล่อยให้เขาลอยทิ้งไว้ประมาณ1นาทีแล้วเราค่อยตักขึ้นมาเคล็ดลับง่ายๆเนี่ยนะคะหลังจากเราเอาเกี๊ยวขึ้นมาแล้วเนี่ยแนะนำให้คลุกกับน้ำมันค่ะถ้าอยากให้หอมยิ่งขึ้นจะเป็นน้ำมันกระเทียมเจียว
ก็จะทำให้เกี๊ยวของเรามีกลิ่นหอมๆของกระเทียมเจียวด้วยจากนั้นใส่น้ำมันของเราลงไปนะคะเขย่าเขานิดหน่อยพักทิ้งไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปของเรากันคือทำไข่ตุ๋นค่ะขั้นตอนการทำไข่ตุ๋นง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมไข่ไก่ที่นานาเลือกใช้วันนี้ตรา KCF ค่ะคุณผู้ชมเป็นไข่ไก่เคจฟรีจากแม่ไก่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระนี่จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเอาไข่ตุ๋นของเราใส่ลงไปในหม้อไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ไข่ไก่ของเราเยอะหน่อยคือใช้2ฟอง2ฟองต่อน้ํา200กรัมจากนั้นใช้ตะกร้อมือตีไข่ของเราให้เข้ากันไม่ต้องการให้เขามีฟองอากาศขึ้นมาจนฟูนะเพราะว่าอันนี้เราทำไข่ตุ๋นเราไม่ได้ทำไข่เจียวปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเนื้อสัตว์ที่เราใส่ลงไปในไข่ตุ๋นของเรามี2ตัวค่ะคุณผู้ชมนานาใช้หมูยอตราวาสนาและกุนเชียงหมูตราวาสนาแบบนี้ทั้ง2ผลิตภัณฑ์นานาเอามาต้มจนกระทั่งเขานุ่มแล้วก็เอามาหั่นเต๋าแบบนี้นะคะใส่น้ำลงไปจากนั้นเราจะใส่ไข่ตุ๋นของเราลงไปในภาชนะนะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกที่จะใส่ไข่ตุ๋นกับเนื้อสัตว์ของเราลงไปพร้อมกันเลยก็ได้หรือจะเอามาโรยทีหลังแบบนานาก็ได้กุนเชียงหมูตราวาสนาของเราลงไปรอบๆหมูยอนะคะตราวาสนาจากนั้นนะคะเราจะเอาหม้อไฟของเราเนี่ยค่ะเข้าลังถึงแล้วก็นึ่งจนกระทั่งไข่ตุ๋นของเราสุกค่ะท็อปปิ้งของเราวันนี้พิเศษมากๆคุณผู้ชมเพราะเราจะเป็นไข่เยี่ยวม้ากรอบกรวบเลยล่ะไข่เยี่ยวม้าของเราวันนี้นานาเลือกใช้ไข่เยี่ยวม้าตรา KCF แบบนี้นะคะปอกเปลือกจากนั้นหั่นเป็นชิ้นแบบนี้หลังจากเป็นแบบนี้แล้วเราจะเอามาคลุกแป้งคลุกไข่แล้วก็ลงทอดจากนั้นเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะกับการทอดวันนี้นานาเลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตสังเกตง่ายๆฝาเขียวแบบนี้ตั้งน้ำมันให้ร้อนระหว่างรอน้ำมันร้อนนะคะเราจะเตรียมส่วนผสมสำหรับชุบทอดของเราวันนี้มีแป้งประกอบอาหารตราโกกิเป็นซองแบบนี้เลยคุณผู้ชมจากนั้นเพื่อให้สีสวยแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะเราใช้ไข่ไก่แน่นอนตรา KCF ค่ะวันนี้นานาเลือกใช้เป็นสูตรไข่ไก่เคจฟรีจากแม่ไก่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระเช่นกันนะคะไข่เยี่ยวม้าของเรานะคะคลุกแป้งคลุกให้แป้งเข้าไปให้ทั่วหลังจากคลุกแป้งแล้วเราค่อยคลุกไข่น้ำมันร้อนได้ที่แล้วล่ะใส่หมดเลยอร่อยแบบนี้จากนั้นคลุกไข่ให้ทั่วชิ้นไข่เยี่ยวม้าของเราจากนั้นนำลงทอดเลยค่ะคุณผู้ชมชิ้นที่เหลืองทองแล้วพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันแบบนี้คุณผู้ชมสังเกตว่านานาจะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเยอะแยะเลยหลังจากที่เขาพองขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเราค่อยๆขยับเขาทิ้งจนกระทั่งไข่ของเราเนี่ยนะคะฟูขึ้นมาเป็นสีเหลืองทองเราค่อยหยิบขึ้นน่ารับประทานมากจากนั้นพักส่วนผสมทิ้งไว้จนเสด็จน้ำมันเดี๋ยวเราจะมาทำตัวน้ำเย็นตาโฟกันค่ะน้ำซุปเย็นตาโฟปัจจุบันง่ายนิดเดียวเองคุณผู้ชมนานาเลือกใช้ซอสเย็นตาโฟตราโลโบขวดเนี้ยเอามาใส่กับน้ำซุปกระดูกหมูของเราเนี่ยนะคะรับรองเลยว่าทำเย็นตาโฟทุกครั้งอร่อยทุกครั้งต้มน้ำซุปกระดูกหมูของเราจากนั้นใส่นี่ค่ะซอสเย็นตาโฟของเราลงไปหม้อไฟหม้อนี้นานาใช้ไปครึ่งขวดเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสีนะเข้มข้นมากแล้วก็ไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วอร่อยแล้วในแค่นี้เองสีสันสวยงามมากรอจนกระทั่งเดือดจากนั้นเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะคืออยากจะบอกว่านี่เป็นหม้อไฟที่อลังการมากๆนะเราจะมีเครื่องที่เราใส่ลงไปเกี๊ยวกุ้งของเราเกี๊ยวกุ้งต้มยำ
แล้วก็พวกเครื่องที่เรากินกับเย็นตาโฟในหม้อของเราอันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นปลาแล้วนี่คือกล้วยที่บ้านเราเรียกคือกล้วยคือลูกชิ้นปลาเป็นเส้นใช่ไหมหั่นเป็นเส้นหนาหน่อยผักบุ้งลวกนะคะเวลาลวกผักบุ้งถ้าอยากให้ผักบุ้งของเราเนี่ยสีสวยก็ลวกเสร็จปุ๊บใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงแล้วก็แช่น้ำเย็นผักบุ้งของเราสีก็จะยังสวยนะเลือกผักบุ้งไทยก็จะอร่อยมากจากนั้นวางกุ้งของเราลงไปพัดผ้าให้เห็นหน่อยว่าอุ๊ยนี่นะฉันมีกุ้งตัวโตๆอยู่ตรงนี้ใส่ไปให้หมดเลยจากนั้นเกี่ยวหนวดปลาหมึกไว้ข้างบนตรงนี้โอเคน้ำเย็นตาโฟของเราเดือดๆแบบนี้ปิดไฟจากนั้นเทน้ำเย็นตาโฟของเราลงไปเลยเสิร์ฟร้อนๆจุดไฟในหม้อไฟของเราก่อนยกเสิร์ฟเนี่ยนะคะนานาแนะนำให้โรยกระเทียมเจียวกับกรอบข้างบนแบบนี้มันจะทำให้กระเทียมเจียวของเราหอมหอมแล้วก็กระเทียมเจียวของเราไม่พองด้วยสุดท้ายเพิ่มความกรอบเข้าไปอีกนะเราใส่ไข่เยี่ยวม้ากรอบของเราลงไปข้างบนแบบนี้ตายละของอร่อยหนำใจอ่ะหม้อนี้บอกเลยทำกินที่บ้านทุกคนก็ต้องฮือฮาทำขายก็ได้ราคามากมั่นใจเลยค่ะว่าหม้อนี้ได้หลายร้อยบาทแน่ๆกินได้ก็กินหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ใหม่ทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23สัญญาค่ะว่าจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมทุกสัปดาห์วันนี้นานาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเอาเจ้าน้ำตาลนานาเลือกใช้ตัวนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะเอามาทำน้ำปลาหวานกันช่วงนี้หน้าหนาวปลาทูอร่อยเราจะมาทำน้ำปลาหวานทานคู่กับปลาทูทอดแล้วก็ผักชีสดกันนะคะด้วยความที่น้ำตาลมะพร้าวเขามีความหวานอย่าทิ้งหม้อของเราไปไหนไกลเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเขาจะไหม้นะใส่ปลาทูลงทอดเอาด้านที่หนังแห้งๆลงก่อนนะคะเขาจะได้ไม่กระเด็นมากคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของรับประทานมาฝากคุณผู้ชมกับตำรับที่มีชื่อว่ายำเย็นตาโฟกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ